ผลกระทบโดยตรงมาว่ารายได้เราก็จะลดหายไปนะแล้วอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของรถเถื่อนรถเถื่อนเนี่ยตรงส่วนไหนที่พอมีรายได้ได้เนี่ยก็จะมีรถเถื่อนเข้ามาช้อนเข้ามาเอาไปแล้วก็เพิ่มปริมาณไปเพิ่มมาก็ภาครัฐก็จะมาให้รถเถื่อนพวกเหล่านี้กลับมาเข้ามาในระบบอีกให้เป็นรถถูกต้องซึ่งมันก็จะกลายเป็นมันไม่เป็นระเบียบแล้วฮะก็เพิ่มเข้ามาอยู่ตลอดเวลาคือจากที่เถื่อนไม่ถูกต้องแทนที่จะจับปรับแล้วเอาออกกันออกไปกลายเป็นเพิ่มเข้ามาในระบบตลอดเวลาครับเรื่องบางอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะว่าเราอยู่ในเมืองที่คนมันเยอะมากและคนก็ต้องพึ่งพาอาศัยหาช่องทางในการเดินทางได้รวดเร็วที่สุดนะฮะซึ่งพอจัดระเบียบจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจัดกันไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากคือองค์ประกอบมันเยอะมากมันมีเพลเยอร์เยอะมากผมถามหนึ่งในกรณีที่เขาจะสั่งรถเมย์เพิ่มแล้วเป็นรถเมย์ NGV เนี่ยถ้าเกิดทำจริงเนี่ยมันจะช่วยคือมันจะช่วยในโอเคคุณภาพของรถมันจะเป็นรถใหม่ที่มาเป็นรถใหม่แต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่อง NGV อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอรถยิ่งมาจำนวนเยอะณวันนี้ทางรถร่วมเนี่ยที่ใช้กันอยู่7-800คันแล้วมีรถตู้เข้ามาใช้ด้วยของขสมกอีก7-8,000 คันนะไม่ใช่7-8,000 คันเนี่ยสองระบบคือโดยส่วนรวมของรถร่วมทั้งระบบเนี่ยก็14,000-15,000 คันละก็ยังมีปัญหาเรื่อง NGV แต่ถ้ารถขสมกรถใหญ่ซึ่งเป็นรถใหญ่จะเข้ามาอีก3,000 กว่า 4,000 คันเนี่ยก็ต้องการที่จะใช้เรื่องแก๊ส NGV เนี่ยก็ถึงถามว่ามันจะใช้ได้อีกยาวนานแค่ไหนเคยเห็นของต่างประเทศใช่ไหมเมื่อกี้เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเกาหลีใช่ไหมที่ไปดูมาเขาก็ใช้ NGV ก่อนที่เขาจะให้ภาคเอกชนซึ่งขสมกเกาหลีมีแต่เอกชนนะฮะไม่มีรถของขสมกก่อนที่จะให้นโยบายเปลี่ยนไปเนี่ยเขาสร้างสถานีสำหรับเติมรถขสมกโดยตรงในส่วนที่อยู่ขอบเมืองเป็นสถานีใหญ่แล้วก็เป็นตึกใหญ่ที่ให้รถร่วมเนี่ยบริษัทมาอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะเติมเฉพาะรถสาธารณะคือเป็นท่อใหญ่มาเลยอันนี้เขาจะไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาถึงกับว่าเที่ยววิ่งหรือเพียงเพื่อให้แต่พรรครัฐก็สนับสนุนทุกอย่างนะฮะก็คือว่าเป็นสถานีเติมสำหรับรถสาธารณะรถใหญ่โดยตรงซึ่งพรรครัฐจัดการให้หมดทั้งสถานที่ทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างให้มาหมดรวมทั้งที่รถที่จะมาเปลี่ยนใหม่เนี่ยภาครัฐก็ไม่เก็บในส่วนเรื่องภาษีหรือสนับสนุนราคาที่ราคารถที่ถูกลงหรือว่าสนับสนุนไปจ่ายค่าประกันแทนรถร่วมที่เขามีประกันครับถามขั้นตอนสุดท้ายว่าสมมติว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งผมคิดว่าดูในเรื่องโครงสร้างหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณพูดถึงเนี่ยมันไม่สามารถปรับได้ทันควันนะฮะถ้าประกอบการอย่างนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยปัญหา LPG NGV เหมือนเดิมราคาคู่โดยสารไม่ได้ขึ้นซึ่งไม่น่าจะได้ขึ้นยังอยู่ได้ไหมก็ผมถามที่ขอสมอยู่ยากแต่ว่ามีกำไรไม่ถามว่าก็จะต้องลดในส่วนอย่างนี้ค่ะคือคนขับก็กระเป๋ารถเมล์เนี่ยไม่มีตังค์หรอกแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยพอมีกำไรใช่ไหมอยู่ได้ใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้ก็ล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนเยอะก็คือว่ารถวิ่งก็วิ่งไม่ครบจำนวนคันครับก็คือลดจำนวนคือเราต้องลดทุกอย่างออกเพื่อว่าให้เลี้ยงตัวเฉพาะที่มีเส้นทางวิ่งอยู่แค่นั้นเองไม่ใช่เพราะว่ากฎที่ราคาที่ถูกกดไว้เนี่ยมันกดไว้เกินไปถูกต้องต้องขึ้นต้องขึ้นโอเคถ้าแท็กซี่ไม่สามารถขึ้นค่าโดยสารได้ตอนนี้แล้วเรื่องต้นทุนพลังงานเนี่ยมันขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยในที่สุดต่อคนเนี่ยนะรายได้ต่อวันเนี่ยคนขับเนี่ยจะเหลือสักวันละเท่าไหร่วันนี้ตัวเลขที่แท้จริงเลยใครพิสูจน์ก็ได้นะครับว่าเขาต้องแลกโดยการทำงาน12ชั่วโมงภายใต้ห้องสี่เหลี่ยมเม็ดคูณเม็ดเนี่ยครับเหลือแล้วเนี่ยไม่ถึง300บาทก็คือประมาณค่าแรงเกือบถึงค่าแรงขั้นต่ำมันไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำทำ8ชั่วโมงแต่ถ้าเขาทำ8ชั่วโมงนี่คือมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ถึงนั้นอยู่มันไม่ได้มันต้องทำ12ยังได้ไม่ถึง300แล้วถ้าเพิ่มต้นทุนไปอีกเขาเหลือ200เนี่ยยังไงมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยากเห็นเลยว่าถ้าไม่แก้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยผลสุดท้าย
ไอ้ตัวมิเตอร์มันก็ต้องใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้ก็ต้องมากลับมาสู่ระบบต่อรองราคาถ้าต่อรองราคาพอใจทั้งสองฝ่ายก็คือผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการแต่สิ่งที่ต้องเสียไปนะครับก็คือเวลาวันนี้วิ่งอยู่เนี่ยประมาณล้านเที่ยวครับถ้าล้านเที่ยวทุกเที่ยวเลยต้องต่อรองไม่ใช่เปิดประตูแล้วขึ้นนั่งได้นะครับถ้าเที่ยวนึงต้องใช้เวลา3นาทีในการต่อรองถามว่าล้านเที่ยวมันต้องเสียไปอีก3ล้านนาทีเนี่ยบนถนนในกรุงเทพณวันนี้มันก็ไม่มีที่ให้วิ่งอยู่แล้วเนี่ยถ้าต้องไปเจอรถจอดรถพอแท็กซี่จอดต่อรองราคารถคันหลังซึ่งเป็นรถชาวบ้านหรือรถเมล์เนี่ยเขาก็ไปไม่ได้ด้วยคือมิเตอร์ต้องสะท้อนกฎมันจะเจอปัญหามากมายเพราะฉะนั้นรัฐรู้อยู่แล้วทำไมคุณไม่มาทำครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณมากครับยินดีครับพักกันสักครู่ครับนี่คือรายการ The Daily Dose ทาง Voice TV การเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ใช้รถยนต์เป็นพาหนะขับขี่เป็นปัญหาใหญ่ในทุกๆประเทศนะครับแต่ว่ามีตัวเลขอย่างเป็นทางการตัวเลขของสหรัฐอเมริกาว่าอุบัติเหตุในช่วงที่มีการใช้รถยนต์เป็นพาหนะขับขี่ในสหรัฐอเมริกานะครับ1ใน4 25%เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ที่ขับขี่รถยนต์นั้นใช้โทรศัพท์มือถือไม่ใช่ในการพูดคุยนะครับแต่ว่าใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งข้อความผ่านซอฟต์แวร์ที่ไล่มาตั้งแต่ LINE ไปจนถึง Facebook จนถึง Twitter และ Instagram การเท็กซ์การส่ง SMS ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าคุณใช้สมาร์ทโฟนขณะที่คุณขับรถยนต์อยู่ไม่ใช่แค่มันผิดกฎหมายซึ่งมันผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่แล้วรวมทั้งเมืองไทยด้วยที่เขามีการรณรงค์จับจอมแชทเนี่ยมันนำไปสู่การที่จะมีอุบัติเหตุและอุบัติเหตุที่จะนำไปสู่คนที่บาดเจ็บนะครับหรือเสียชีวิตเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็มีการออกแบบซอฟต์แวร์ใหม่แล้วก็มีการออกแบบเรดาร์กันใหม่ซึ่งเว็บไซต์ Pop Science เขานำเสนอเป็นเรดาร์กันซึ่งจะจับเฉพาะคนที่ส่ง SMS textหรือใช้โซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆรวมหมดนะฮะตั้งแต่ LINE จนถึง Facebook จนถึง Twitter Instagram คนไหนนั่งโพสต์อะไรนั่งแชทอะไรโดนทั้งหมดแล้วเขาไม่จับคนที่ใช้มือถือในการพูดคุยนะครับอันนี้เฉพาะเป็นเรดาร์การเฉพาะการใช้ texting SMS social media กดจิ้มนั่นแหละนะฮะเป็นเรดาร์การซึ่งในที่สุดแล้วในสหรัฐอเมริกาอาจจะมีบางรัฐเขาซื้อไปใช้ก็ได้นะครับเป็น product ใหม่ที่มีการทำขึ้นมานำเสนอข่าวนี้ในเมืองไทยมีการรณรงค์จับจอมแชทอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็เงียบไปจริงๆน่าจะรณรงค์จับจอมแชททุกวันตำรวจน่าจะเอาจริงในเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายพูดตามตรงมากกว่าการจับเวลาคนขับรถยนต์เกินสปีดหรือเปลี่ยนเลนในช่วงที่ไม่ควรจะเปลี่ยนเลนหรือจับคนไปเอาห้ามคนจอดที่นู่นที่นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าด้วยซ้ำไปคอขาดบาดตายจริงจังหวังว่ารณรงค์จับจอมแชทอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ทำแค่อาทิตย์เดียวแล้วเลิกเดลี่ขวดวันนี้ไปที่เศรษฐกิจของฝรั่งเศสนะครับรัฐมนตรีเศรษฐกิจใหม่ของฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลแมครอนเขายอมรับว่าเนี่ยรัฐมนตรีหน้าตายังหนุ่มหล่อเหลาอยู่เลยนะฮะ France is sickผมไม่ได้พูดนะฮะนี่เป็นประโยคของอิมแมนูเอลมาครอนซึ่งเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจฝรั่งเศสคนใหม่ฝรั่งเศสป่วย it's not well we have to describe the situation as it is ไม่ค่อยได้ยินรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศไหนยอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศตนเองนั้นป่วยแต่ว่าถึงขั้นนั้นแล้วก็มีการวิเคราะห์กันเยอะว่าสหภาพยุโรปณเวลานี้เป็นตัวถ่วงparting shot ในวันนี้ก็จะบอกว่าสายภาพยุโรปในวันนี้สงสัยจะเป็นตัวถ่วงตามที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศสยอมรับเป็นตัวถ่วงผู้ป่วยผู้ไม่สามารถฟื้นตัวออกจากสภาวะการซึมเศร้าทางเศรษฐกิจได้ผู้ตามตรงสหภาพยุโรปหรือยุโรปตะวันตกบวกยุโรปตะวันออกบางส่วนในวันนี้กลายเป็นเหมือนเขตทางเศรษฐกิจที่มีภาวะซบเซาอย่างถาวรคล้ายๆกับญี่ปุ่นก็มีวิกฤตเศรษฐกิจในแบบที่มีภาวะซบเซาในการที่คนนั้นไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยมีภาวะเงินฝืดอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ในแต่ละปีก็ไม่ได้สูงไปกว่าอัตราการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าซึ่งก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเลยมันภาวะเงินฝืดภาวะ GDP ไม่โตยุโรปในวันนี้เจอในสิ่งที่เขากลัวกันว่า
มันไม่ใช่แค่ยูโรสคลีโรซิสแล้วมันเป็นเจแปนิสสคลีโรซิสในแบบที่ญี่ปุ่นเป็นไม่ใช่แค่ lost decade ฮะ two lost decades เป็นสิ่งที่อเมริกานั้นกลัวเพราะฉะนั้นสงสัยจะต้องมีการปฏิรูปเศรษฐกิจในฝรั่งเศสที่ทำกันเองย้อนกลับไปที่ประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่ผมพูดในช่วงต้นรายการคุณรู้ไหมว่าอัตราภาษีที่เล่นคนรวยหนักที่สุดในแบบที่ redistribute income ภาครัฐดูดเงินจากคนที่มีรายได้สูงภาครัฐดูดทรัพย์สินจากประชากรที่มีรายได้สูงแล้วเงินไปใช้ในแบบที่ไม่คุ้มค่าในแบบที่โดยหลักการแล้วจะต้องเอาเงินจากคนรวยไปให้กับคนจนแต่ถึงเวลาภาครัฐเอาเงินจากคนรวยไปแล้วไม่ได้ทำอะไรที่ได้เรื่องเลยในการให้เงินกับคนจนคือสวัสดิการจากภาครัฐแทนที่จะเป็นไปตามอุดมการณ์ของรัฐสวัสดิการที่ถูกต้องรัฐกลับไม่มีประสิทธิภาพในการเอาเงินจากคนรวยเข้าไปในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาถามว่าความที่เศรษฐกิจของฝรั่งเศสในวันนี้มันป่วยเนี่ยมันป่วยหนักเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะอัตราภาษีที่เป็นอยู่หรือหลักการในการเก็บภาษีจากประชาชนในสหรัฐอเมริกานั้นแตกต่างนะครับผมคุยกับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนที่จบเศรษฐศาสตร์จากสหรัฐแล้วคุณลองไปคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ที่จบเศรษฐศาสตร์จากฝรั่งเศสนะฮะคุณลองคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ที่มีหลักการคิดเกี่ยวกับการเก็บภาษีประชาชนที่มองว่าการเก็บภาษีประชาชนเป็นสิทธิ์ของรัฐแล้วคุณไปคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีประชาชนแล้วบอกว่าการเก็บภาษีจากประชาชนเป็น privilege เป็นบุญของความเป็นรัฐะคุณลองไปคุยกับคนที่จบมา2แบบนี้สิฮะแล้วคุณลองไปดูศักยภาพของการเติบโตฟังผมดีๆนะฮะศักยภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจของที่2คนนี้เรียนมาสิก็คุณลองดูสิว่าเศรษฐกิจของประเทศไหนเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดด้วยพร้อมกันมากกว่ามันกลับมาสู่ที่สูตรเดิมที่เมื่อกี้ผมเอาเม็ดเงินหายไปไหนหมดแล้วเงินเหรียญออกมาให้โชว์ให้ดูมันอยู่ที่ว่าเมื่อรัฐบาลเอาเงินภาษีจากประชาชนเข้าไปสู่กระเป๋าสตางค์ของรัฐบาลรัฐบาลสร้างยิลด์ได้สูงกว่าสำหรับสังคมนั้นสูงกว่าคนหนึ่งสามารถลงทุนแล้วสร้างได้เองหรือเปล่าถ้าสร้างไม่ได้รัฐไม่ควรได้ privilege ในการเก็บภาษีนั้นถ้าสร้างได้ดีกว่าสร้างแต้มต่อให้ดีกว่าสำหรับทุกครอบครัวค่อยมาคิดที่จะเก็บภาษีแบบนี้นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ